ครับงานช่องสามฟุตบอลครับที่หลายคนไม่เจอเต้ยเราไม่เจอเต้ยนะทุกคนก็เราไปไหนเลยตอนนั้นอ๋อผมไปร่วมงานกับทางเอซิกครับเพราะว่าติดอยู่ในสัญญาของทางเอซิกผมต้องไปงานอีเวนต์เปิดตัวรองเท้าใหม่ของทางเอซิกเขาแล้วก็ไปร่วมวิ่งงานโตเกียวมาราธอนซึ่งเป็นรายการเมเจอร์รายการแรกของผมเป็นรายการเมเจอร์ที่ยิ่งใหญ่มากของโตเกียวก็ยินดีที่ได้ไปร่วมงานแต่ผมก็เสียใจเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้ร่วมงานช่องปีนี้ก็เห็นแฟนคลับทุกคนก็เสียใจเหมือนกันที่ผมไม่ได้ไปร่วมงานก็เอาไว้ปีหน้าแล้วกันเพราะว่าปีนี้ผมก็อยากจะทำตามความฝันของผมอีกอย่างนึงก็คือการไปวิ่งรายการเมเจอร์ก็คือโตเกียวมาราธอนครั้งนี้ด้วยเตรียมตัวอยู่นานไหมคะเลยกับโครงการการไปวิ่งการไปวิ่งผมเตรียมตัวประมาณ3เดือนได้ครับเพราะว่าทางเอซิกเขาก็ส่งโค้ชต่างชาติมาให้ผมด้วยเขาก็เทรนแบบออนไลน์คุยกันออนไลน์แล้วก็ส่งโปรแกรมผมว่าผมมีงานอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ให้ปรับเข้ากับตารางซ้อมที่เขาจัดมาให้เราด้วยครับหลายคนก็เลยตกใจนิดหน่อยว่าอยู่ดีเต้ยไม่อยู่ทำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นสัญญาณบอกว่าจะยังไงก็อยู่ช่อง3เหมือนเดิมนี่แหละครับไม่ต่อสัญญาเลยหรือเปล่าหรือยังไงก็ยังอยู่ช่อง3เหมือนเดิมนี่แหละครับรักช่อง3เหมือนเดิมครับไม่ไปไหนหรอกแค่ปีนี้ไม่ได้เตะบอลเองไว้ปีหน้าก็เจอกันแล้วครับไม่เป็นสัญญาอะไรไม่ดีเนาะไม่ได้ร่วมงานปีนี้ดีครับดีแน่นอนครับร่วมงานกับช่อง3ไม่มีอะไรไม่ดีครับแต่ก่อนหน้านี้เคยได้คุยกับผู้ใหญ่ไปก่อนได้ขออนุญาตอ๋อขอผู้ใหญ่ตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วครับเพราะว่าตอนปีใหม่เราก็ได้มีโอกาสไปสวัสดีปีใหม่ทางผู้ใหญ่ช่อง3เราก็บอกล่วงหน้าไว้เลยว่าผมติดสัญญาทางเอซิกนะครับผมจำเป็นต้องไปจริงๆงานนี้เพราะว่าทางเอซิกเขาก็รักผมดูแลผมดีเหมือนกันช่อง3ก็ดูแลผมดีนะครับแต่ว่ามันติดทางสัญญาจริงๆผมเลยต้องไปและเป็นสิ่งที่ผมรักด้วยแล้วเป็นสิ่งผมอยากทำด้วยอะไรนะครับผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าใจครับผู้ใหญ่เข้าใจครับผู้ใหญ่เข้าใจทุกท่านก็เข้าใจแล้วก็เอ็นดูเราก็ให้เราไปครับนั้นหลายๆคนที่อาจจะแบบตกใจหาเต้ยไม่เจอไม่ไปไหนน้อยไม่ไปไหนยังอยู่ไม่ไปไหนครับแค่แฟนคลับทุกคนนึกถึงแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับไม่ไปไหนครับยังคอยติดตามผลงานของผมต่อได้ครับเรื่องเพลิงพลางเทียนครับกำลังจอแอร์แล้วเร็วๆนี้ครับปลายเมษาสัญญาของใครอ่ะสัญญาเหลือเยอะไหมไม่เซ็นกับช่องหรือว่าเซ็นกับใครครับผมเซ็นกับทางพี่หน่องครับพี่หน่องบอสคาร์ดครับเหลือเยอะครับเยอะครับเยอะเหมือนกันโอ้ยแฮปปี้แฮปปี้ครับพี่หน่องก็ดูแลผมเหมือนลูกคนนึงอยู่ในบ้านบอสคาร์ดพี่หน่องก็ไม่ว่าจะเป็นพี่หน่องแล้วก็ทีมงานทุกคนก็น่ารักทุกคนครับยังมีความรักให้กันที่ดีเหมือนเดิมยังไม่มีคิดที่จะแบบว่าเอ็นไปตายหรือจะหลับหรือยังไงเพราะว่าถึงจุดนึงอะไรที่มันอบอุ่นอยู่แล้วผมก็ไม่ไปไหนหรอกครับอะไรที่มันดีอยู่แล้วเราอยู่แล้วเราก็สบายใจด้วยเพราะว่าปริมาณงานที่ได้รับตอนนี้เราก็แฮปปี้ใช่ไหมคะโอ้ตอนนี้มีละคร2เรื่องครับเดี๋ยวก็ทำงาน7วันแล้วครับจะขอถามย้อนถึงงานวิ่งหน่อยครับอันนั้นคือไปที่ต่างประเทศครั้งแรกใช่ไหมไปมาแล้วหลายครั้งแล้วครับแต่ว่ารายการนี้เป็นรายการเมเจอร์ครับเป็นรายการที่เป็นรายการใหญ่ครับมันจะมี6รายการที่เป็นรายการใหญ่ระดับโลกโตเกียวมาราธอนก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วผมอยากไปครบ6สนามเลยแต่ก็ต้องหาเวลาแล้วก็โอกาสเพราะว่าสนามที่เหลือเป็นฝั่งยุโรปหมดเลยครับตอนนี้เป็นมากี่สนามแล้วครับสนามเดียวเองครับที่เป็นรายการเมเจอร์ก็คือเหลือ5โตเกียวใช่ครับเหลือ5สนามแต่มีคนไทยทำได้แล้วนะครับมีคนไทยทำได้แล้วคือถ้าใครไปหมดครบ6สนามแล้วก็วิ่งจบก็จะได้เหรียญพิเศษอีกเหรียญนึงซึ่งเป็นเหรียญแบบโอ้โหคุณไปวิ่งครบมาทุกสนามแล้วแล้วก็ได้สลักชื่อลงในรายการด้วยไปเจอพี่ตูนด้วยที่นู่นใช่ไปเจอพี่ตูนด้วยพี่ตูนเขาก็ไปวิ่งกับพี่ก้อยใช่ครับก้อยก็ดีใจครับพี่ตูนก็ให้กำลังใจเพราะพี่ตูนก็เป็นแบบเป็นไอดอลผมในเรื่องของการวิ่งครับได้สนใจมานานหรือยังเรื่องการวิ่งมาราธอนวิ่งอะไรพวกนี้โอ้สนใจมาสักพักแล้วครับ3ปีได้แล้วครับ3ปีได้แล้วก็สนใจในเรื่องของการวิ่งเรียกได้ว่ารักเลยดีกว่าครับมันเป็นสิ่งที่ให้อะไรกับเราเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมาธิทำให้เรารู้จักร่างกายตัวเองครับแต่ว่าใจจริงคืออยากจะไปลองให้ได้ทุกสนามในต่างประเทศแหละใช่ครับอย่างในสนามไทยนี่คือได้ลองไปหมดไหมอย่างที่เขาเปิดรับกันมีเวลาไปบ้างไหมที่ประเทศไทยก็มีโอกาสได้ไปครับมีโอกาสได้ไปงานการกุศลอย่างเงี้ยก็ไปครับการกุศลในเรื่องของการวิ่งอะไรเงี้ยครับ
วิ่งที่โรงพยาบาลช่วยเหลือหารายได้ช่วยเหลืออย่างเงี้ยก็ยินดีไปครับยังกันไปต่างประเทศอ่ะเราต้องถึงแบบเบรกงานเลยป่ะคะก็ไปก็ต้องหลายวันใช่ครับอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เนาะเพราะว่าการเดินทางยิ่งไกลยิ่งต้องอาศัยเวลาด้วยแล้วก็เรื่องปรับสภาพเวลาของนักกีฬาด้วยเองก็ถ้าไปจริงๆก็7วันก็อย่างต่ำๆแล้วครับแต่ว่าก็ต้องมีเวลาฝึกซ้อมเรื่องระหว่างนั้นใช่ครับงานแล้วก็ต้องแบ่งกันยังไงเราต้องมีแบบวินัยมากๆเลยครับในเรื่องของการโปรแกรมเราผมจะอาศัยช่วงเช้าครับผมจะตื่นเช้ากว่าปกติหน่อยตื่นตีสี่อย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาวิ่งก่อนไปทำงานบางทีครับทุกวันเลยไหมไม่ทุกวันครับไม่ทุกวันเอาแบบบางวันที่แบบเราว่างวันนี้อย่างเงี้ยเราก็สามารถตื่นได้อะไรเงี้ยครับก่อนไปทำงานหลังทำงานเสร็จแล้วก็พักถ้าอีกวันนึงไม่มีงานอย่างเงี้ยเราก็ตื่นเช้าได้สบายหลังจากวิ่งเสร็จเราก็สามารถมานอนได้ด้วยเห็นว่าสนามที่เหลือนี่คือเป็นภายในปีนี้ไหมคะโอ้ไม่ครับไม่ครับไม่ไปยากครับไปยากมากๆอีก5สนามที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กชิคาโกเบอร์ลินบอสตันลอนดอนทุกสนามแบบไปยากทั้งนั้นเลยค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นแบบเป็นเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายที่จะทำในสิ่งที่เรารักต่อไปจริงจังมากเลยมันดูจริงจังนะดูจริงจังแต่มันทำได้แล้วมันมีความสุขนะแล้วมันมีคุณค่าต่อจิตใจเราจริงๆเพราะว่าใครที่เคยวิ่งจะรู้นะครับว่ามาราธอนมันไม่ใช่ง่ายๆถ้าเราไม่ฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็มีวินัยกับมันก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับที่ยังไม่เคยวิ่งก็อยากให้มาวิ่งมันให้อะไรเราบ้างมันฝึกอะไรมันสอนอะไรเราบ้างได้สุขภาพครับแล้วก็ได้เรื่องของสมาธิทำให้เรามีสมาธิในการวิ่งตอนแรกผมวิ่งอ่ะผมใช้หูฟังนะแต่พอถอดหูฟังออกมาแล้วก็มาฟังร่างกายตัวเองคุยกับร่างกายตัวเองว่าแบบไหวไหมมีตรงไหนเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยระหว่างการวิ่งแล้วก็ฝึกสมาธิในเรื่องของการหายใจแล้วก็หายใจแล้วก็วิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบมีสมาธิพอถึงจุดนึงจริงๆเราจะไม่เห็นสิ่งรอบข้างเลยนะเราจะอยู่แค่ตัวเราเองแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆอยู่กับตัวเองไปเรื่อยๆไม่เรื่องการทำงานเลยแน่นอนครับการสมาธิอย่างเงี้ยครับการโฟกัสจุดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็การแสดงเราทำให้เรารู้จักร่างกายเรามากขึ้นส่วนต่างๆมีประสาทสัมผัสที่ไวขึ้นไม่ป่วยเลยลึกซึ้งเหมือนกันเนาะป่วยครับเนี่ยก็ป่วยเพิ่งหายเป็นไข้หวัดใหญ่บางทีถ้าเราใช้ร่างกายหนักเกินไปร่างกายก็จะเริ่มส่งสัญญาณบอกเราแล้วอย่างเช่นการป่วยอย่างเงี้ยแสดงว่าโอเคเขาต้องการที่จะพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรื่องหัวใจได้ไหมยาตรงเนี้ยใช่แล้วครับโสดนานยังโสดเหมือนเดิมเลยครับยังไม่มีใครเข้ามาใช่ไหมครับยังครับยังขอทำงานก่อนครับตอนนี้ขอแบบทำงานก่อนยังพักเรื่องนี้ไว้ก่อนมันทำให้เราเลือกเยอะขึ้นนะครับไม่เลือกเยอะหรอกครับแต่เราก็อยากทำงานเพราะเราเองก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันแต่ก็ได้กำลังใจจากแฟนคลับแล้วก็ได้กำลังใจจากครอบครัวด้วยแต่การผิดหวังหมายความว่าไม่ความรักไม่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยไม่ได้ทำให้เราแบบไม่อยากมีความรักหรือเบรกไปก่อนหรือเปล่าเรียกว่าผิดหวังมันก็ไม่ได้ผิดหวังหรอกครับมันคือมันไปด้วยกันไม่ได้อย่างเงี้ยมันมีหลายคู่ผมว่าทุกคนก็น่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยก็อยากให้ชีวิตโกออนไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่ล้มเหมือนการทำงานเหมือนกันถ้าเราไม่ล้มไม่ผิดพลาดเราก็จะไม่รู้ว่าหนทางที่จะไปสู่ชัยชนะได้มันไปยังไงครับตอนนี้ทำงานไปก่อนเนาะใช่ขอทำงานไปก่อนอยากแต่งเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ย30กว่าอัพนั่นแหละกลัวพี่เกดพี่บอยไม่แต่งเลยเอาได้ค่ะ